จีนแสดงความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของไทยโดยวันนี้เวลา 18:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายังธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ทรงเป็นประธานเลี้ยงต้อนรับคณะวิ่งฝ่ายคบเพลิงโอลิมปิก2008และคณะกรรมการจัดการแข่งขันของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างยิ่งใหญ่และส